สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยางไผ่ไทยเริ่มกินแล้วอร่อยยางไทยๆร้านนี้อยู่แบบว่าใจกลางธุรกิจใจกลางเมืองเลยเอกมัยค่ะแฟบแลบค่ะเป็นร้านอาหารแบบกึ่งสไตล์แบบแนวแฟชั่นหน่อยเนาะเก๋ๆคือต้องไปดูภาพอ่ะแต่มันก็สวยมันถ่ายรูปได้ด้วยอ่ะแล้วก็อาหารเขาก็เก๋นะที่จริงแล้วอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูแล้วกันเนาะแฟบแลบเป็นยังไงครับนี่อ่ะมันเก๋อย่างนี้แหละผ่านบ่อยมากจริงๆมองข้างนอกแอบงงนะว่าตกลงร้านนี้คืออะไรใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งแฟบแลบนะคะตั้งอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท63หรือว่าเอกมัยในส่วนของการตกแต่งเขาได้ดึงเอาคอนเซ็ปต์ของแฟบแลบสโตร์นะคะมาเป็นคอนเซ็ปต์หลักของร้านจะเน้นสีขาวดำแล้วก็งานหินอ่อนเนี่ยเป็นหลักตกแต่งเพิ่มเติมด้วยต้นไม้สีเขียวที่ให้ความรู้สึกร่มรื่นสบายตาแล้วก็บริเวณชั้น2ของคาเฟ่ก็ยังเป็นพื้นที่ของ Fab Lab Multi Designer House ให้ได้ช้อปปิ้งอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันอีกด้วยนะฮะทีนี้อันนี้ของโปรดผมนะคือเรื่องกินนะเรื่องกินในเมนูอาหารเขาจะเน้นเสิร์ฟอาหารสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดนะครับเริ่มที่เมนู Chili and Salt Soft Shell Crab นะครับ280บาทก็คือเมนูปูนิ่มเนื้อแน่นทอดกรอบนะฮะแล้วก็นำไปผัดคั่วกับพริกเหลืองแล้วก็เกลือจนเข้ากันนะฮะก็จะเสิร์ฟมาเนี่ยพร้อมกับพวกสลัดผักเลยว้าวเมนูนี้แล้วก็เมนูที่เขาว่าต้องลองก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลหรือว่าเอ็กกี้ซีฟู้ดนูดเดิลส์360บาทจานนี้เขาบอกว่ารสมากนะคะเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดมาแบบกรอบนิดๆหอมกลิ่นกระทะนะคะใครที่ชอบอาหารผัดที่แบบมีกลิ่นกระทะโดนไฟติดมาด้วยเนี่ยอันนี้คือรสได้เลยเออนะฮะเออนี้น่าสนใจแต่ว่าโอ้แต่เขาก็สมเหตุสมผลมั้งอาหารซีฟู้ดเขาก็ให้เป็นเนื้อเป็นหนังอยู่อ่ะเออนะอาจารย์ต่อมาที่พลาดไม่ได้เหมือนกัน Fabulous Mac and Cheese นะครับ360บาทจานนี้นอกจากจะเป็นมักโรนีเหนียวหนุบหนับแล้วนะฮะเขาผสมปลาหมึกแล้วก็กุ้งเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดลูกเต๋ามาด้วยแล้วก็ใส่ชีสมาเยอะมากครับโรยหน้าด้วยแป้งขนมป่นเพิ่มความกรอบแต่ว่าต้องกินตอนร้อนๆนะฮะจานนี้เขาบอกว่าแจ่มมากแล้วก็ยังมีเมนูเส้นอย่างแฟบแลบคาโบค่ะครับจานนี้290นะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าสูตรของทางร้านที่ผัดกับซอสครีมแบบเบาๆกำลังดีเพิ่มให้เลี่ยนค่ะมีการเติมเบคอนที่อบจนกรอบโรยด้วยพาเมซานชีสที่เด็ดเลยอ่ะคาโบนาร่าจานนี้นะฮะแล้วนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูจากแบรนด์ร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมชื่อดังในโลกออนไลน์ด้วยนะอย่างสเต็กเนื้อจาก Barbie and Bottle นะครับบราวนี่จาก Oriyami's แล้วก็คัพเค้กจากขวัญมาดาครับเคเกอรี่แล้วก็มีไดฟูกุจากซูโม่สวีทนะครับไอศกรีมจาก Guilty Pleasure by Sweet Escape นะครับให้เลือกสั่งได้ตามที่เราอยากจะสั่งกันเลยนี่ของหวานก็มีตบท้ายเมนูกันด้วยเมนูขนมหวานอย่างแฟบรามิสุค่ะ220บาทเป็นทีรันมิสุในแบบของแฟบแลบค่ะด้วยครีมนุ่มๆที่เสิร์ฟมาพร้อมกับช็อกโกแลตไม่ช็อตกาแฟค่ะไม่มีช็อกโกแลตคิดไปเองคิดไม่ถึงต้องกาแฟช็อตกาแฟผสมเหล้าเบลลี่ในหลอดฉีดยาเพิ่มรสชาติตามต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ทานคู่กับนี่มาละช็อกโกแลตครัมเบิลแล้วก็อัลมอนด์เคลือบกับคาราเมลหวานตายโอ้ยตายตายตายน่ากินมากข้าวหวานมีครบในร้านเดียวดูเป็นแบบเหมือนอยู่ในแลบจริงๆเนาะแล้วเขาเสิร์ฟแบบใช้บีเกอร์ไงเออ10โมงถึง4ทุ่มไปกินกันได้ที่เอกมัยค่ะหวานผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอร่อยยางไผ่ไทยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ